ฉลยศึกยูเครนฉายาบกองกำลังเคียฟบุกทำลายสถานีเรดาร์และพังรถหุ้มเกราะของตัวเองเพื่อไม่ต้องไปแนวหน้าในบักมุดจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่7กุมภาพันธ์2566ทางเว็บไซต์ Top War ได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากเฉลยศึกชาวยูเครนว่าพวกเขาจงใจทำลายอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อไม่ให้ไปแนวหน้าโดยเนื้อหาระบุว่าการสูญเสียครั้งใหญ่ที่แนวหน้าซึ่งทางการเคียฟมีการส่งกองกำลังที่ไม่ได้เตรียมการมากขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่ความจริงที่ว่ากองทัพยูเครนเริ่มก่อวินาศกรรมตัวเองเพื่อไม่ต้องไปอยู่แนวหน้าด้วยเหตุนี้ทหารของกองทัพยูเครนจงใจทำลายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายนี่คือหลักฐานจากเอกสารและคำให้การของเฉลยศึกของกองทัพยูเครนซึ่งอยู่ในการควบคุมของการบริการพิเศษของรัสเซียให้ข้อมูลโดยข่าว RIA ดังนั้นในส่วนหน้าของอาเตมอฟทหารที่เสียชีวิตของกองพลยานยนต์ที่แยกจากกันที่72ของกองทัพยูเครน AV Kigo ในระหว่างการตรวจสอบพบรายงานที่ส่งถึงผู้บัญชาการหน่วย2วินนิกในนั้นนักสู้รายงานว่าเพื่อนร่วมงานของเขาชิปโกจงใจที่จะทำให้สถานีสื่อสารถ่ายทอดสัญญาณวิทยุหรือว่า RRS เสียหายซึ่งคิโกเรียกว่า RLS หรือว่าสถานีเรดาร์และขอให้มีคำสั่งให้จ่าสิบเอกรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่อต้านยูเครนโดยมีหลักฐานว่าเขามีส่วนร่วมในการรื้อถอนอุปกรณ์เรดาร์โดยการเปลี่ยนสายไฟเป็นสายที่บางลงการทำลายทั้งหมดและอื่นๆผลที่ตามมาของการกระทำเหล่านี้ทำให้สถานี2แห่งขาดการสื่อสารเมื่อประสานการปฏิบัติระหว่างการล่าถอยที่โกกล่าวในรายงานอันเดรเซมิโอนอฟทหารยูเครนอีกนายหนึ่งซึ่งระดมมาจากโอเดสซาและถูกทหารรัสเซียจับเข้าคุกบอกกับเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนในระหว่างการสอบสวนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของความเสียหายอย่างเป็นระบบต่ออุปกรณ์ทางทหารโดยเพื่อนของเขาคนหนึ่งในหน่วยของเขารถหุ้มเกราะคอสแซดล้มเหลวอย่างต่อเนื่องคำสั่งไม่สามารถหาสาเหตุของการพังทลายได้จนกระทั่งหนึ่งในช่างซ่อมอุปกรณ์ถูกควบคุมตัวตามคำบอกเล่าของเฉลยศึกช่างเครื่องเซรีโอซาที่รับผิดชอบความเสียหายโดยเจตนาถูกควบคุมตัวและหลังจากที่พบว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เครื่องจักรพังโดยเจตนาเป็นไปได้มากว่าพวกเขาถูกยิงปรากฏว่าเขาปิดการใช้งานยานพาหนะเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เลื่อนตำแหน่งตัวเองและไม่พาคนไปที่นั่นพวกเขาบอกว่าดูเหมือนว่าเขาจะเทน้ำลงในถังแก๊สและเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้อุปกรณ์ล้มเหลวและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นักโทษยังบอกกับผู้สืบสวนว่าเพื่อนร่วมงานของเขาชื่นชมยินดีกับความล้มเหลวเหล่านี้เนื่องจากคำสั่งตั้งใจที่จะส่งหน่วยพวกเขาไปยังแนวหน้าซึ่งมีการสู้รบที่รุนแรงมากหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663